วันนี้เรามีอินิเชียตหุ้นใหม่1ตัวครับก็คือตัวของสติหุ้นอะไรชื่อสติหุ้นอะไรชื่อสตินะครับ STI ครับนะหลายท่านเนี่ยที่ตามรายการก็คงจะเห็นว่าเอ้ยเราก็มีการแบบชงไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เจาะลึกมากคราวนี้เราไปเจาะมาแล้วนะครับคือก่อนหน้าเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันเรามีควิกคอมเมนต์ไปแล้วใช่ครับเวลาเราเห็นอะไรที่มันดีนะเราต้องรีบควิกคอมเมนต์ไปก่อนในรายการกลยุทธ์หรือว่าเป็นการออกบทวิเคราะห์เชิงแทคติคอลไปก่อนถูกมั้ยเพราะว่ากว่าจะไปขอนัดพบผู้บริหารกว่าจะทำประมาณการบางทีมันก็แบบสายเกินไปไม่ทันละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น follow up ครับหลังจากเรามีการออกบทวิเคราะห์เชิงแทคติคอลไปแล้วใช่ใช่มั้ยฮะใช่ครับก็ Stonehenge Inter นะฮะชื่อบริษัทนะครับอาจจะดูเรียกยากนิดนึงแต่ว่าเราเรียกกันง่ายๆว่า STI หรือว่าสติเนี่ยนะครับเอามาดูภาพนิดนึงว่าเขาทำอะไรนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดเดียวสำหรับคนที่ยังไม่เคยตามตัวนี้นะครับเขาทำธุรกิจที่ปรึกษาพวกงานรับเหมาก่อสร้างนะครับไม่ได้รับเหมาเองนะแต่เป็นพวกที่ปรึกษานะครับก็วิศวกรนะเป็นคนออกแบบควบคุมงานและตรวจรับงานนี่คือสโคปงานคร่าวๆ3สเต็ปของเขาเขาทำตั้งแต่ต้นน้ำไปยันปลายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานก่อสร้างมาเนี่ยSTI นี่ก็จะได้งานก่อนเพื่อนรองลงมาเป็นเสาเข็มแล้วก็เป็นกลุ่มรับเหมาไปนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเก่งงานเอกชนเป็นหลักนะครับผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ย 30% คือกลุ่ม UV หรือว่ากลุ่ม TCC Asset นะครับอันนี้ทุกท่านคงจะเคยได้ยินชื่อนะแล้วด้วยความที่เก่งงานภาคเอกชนเนี่ยพอเอกชนเพ่งพ้ำไปนี่มีปัญหาถูกไหมนะครับเขาก็เลยไปซื้อบริษัทที่ชื่อว่า Asian Engineering Consultant ทำอะไรฮะตัวนี้เป็นทำเหมือนกันเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันแต่ว่าเก่งงานภาครัฐนะครับพอเก่งงานภาครัฐเนี่ยทำให้พอร์ตของเขาเนี่ยมันกระจายละกระจายและมีความยืดหยุ่นอย่างช่วงตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยเอกชนชะลอใช่ไหมเพราะการสร้างพวกคอนโดและพวกนี้ชะลอใช่ใช่แต่เขากำไรไม่ตกนะครับงานภาครัฐเขาขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไปดูเนี่ยกำไร3ปีที่ผ่านมานะก็จะโตเฉลี่ยอยู่มาสัก 20% อุตสาหกรรมโต 10% นะครับครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้เรารู้แล้วนะเขาทำอะไรนะทำที่ปรึกษาทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลนะครับแล้วพอเขาไปรวมกับ AEC เข้ามาเนี่ยงบเขาเนี่ยเขารวมวันที่30เมษายนไตรมาส2นี่ก็จะเข้ามาแต่เขาไม่เต็มเข้ามา2เดือนกำไรไตรมาส2ที่เราทำไว้เนี่ย39ล้านก็จะโต 43% Q on Q และ 74% Year on Year แล้วมันจะนิวไฮไปเรื่อยตั้งแต่ Q2 เพราะเพิ่งรวม Q2 แบบไม่เต็มไตรมาสนะครับพอรวมกันแล้วเนี่ยทั้งปีเราคาดไว้กำไรประมาณสัก135ล้านโต 58% แล้วก็ปีหน้าโตอีก 30% จะเป็น175ล้านเอาที่ไหนมาโตต้องบอกว่าแบ็คล็อกตอนนี้ 4,500 ฮะเยอะที่สุดในอุตสาหกรรมใช่จะพูดได้เต็มปากเลยก็ว่าได้ว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมที่ปรึกษาครับนะครับแล้วผมมองว่าพอเขารวมกันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าฐานทุนของ AEC ก็ใหญ่ขึ้นเพราะไปในนาม Stonehenge ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับเราดูในแง่ของการ gearing นะเพราะว่าตอนนี้เขาเป็น net cash company นะเขาสามารถกู้นะครับตอนนี้ DE อยู่ที่ประมาณสัก 0.2 เท่าอ่ะน้อยมากนะครับเขาสามารถกู้เพื่อ leverage balance sheet แล้วไปรับงานได้ประมาณสัก10,000ล้านศักยภาพของเขานะผมมองไปถึงขนาดนั้นนะครับแล้วงานที่เขาทำเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้คือภาพที่ท่านเห็นนะครับรถไฟฟ้าทุกสี Stonehenge เป็นที่ปรึกษาหมดอันนี้สีอะไรฮะสีส้มตะวันออกสีส้มออกที่ทำอยู่แล้วนี่นะตอนนี้นะเส้นนึงนะครึ่งทางสีส้มเนี่ยนะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนี่ยอีกครึ่งนึงออกแบบไปแล้วที่จะประมูลเนี่ยเขาออกแบบไปแล้วก็คือไม่ว่ารถไฟฟ้าสีอะไรจะมาสีรุ้ง7สีนั่นแหละกำลังจะบอกงั้นเนี่ยเป็นของเขาหมดตอนเห็นที่นอนรอใช่ใช่ไหมเพราะมีความเชี่ยวชาญชำนาญใช่แล้วในทีมเราเนี่ยมีคนไปเจาะมาครับว่างบประมาณของภาครัฐเนี่ยที่จะลงเนี่ยนะ90%ลงระบบรางคือจะเน้นระบบรางนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปดูพอร์ตของ AEC เนี่ย65%คืองานระบบรางโอ้โหอะไรมันจะสอดรับกันขนาดนี้ผมก็เลยมองว่างานภาครัฐที่จะมาในช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่องปีหน้าเนี่ยเนี่ยที่แบงก์ชาติทำนะปีนี้โต 5% ปีหน้า 14% นะครับน่าจะเพิ่มแบ็กหลอกได้แต่แบ็กหลอกที่มีเนี่ยต่อให้ไม่ได้เลยเอาคุณคิดอย่างนี้แล้วกัน 4,500 เนี่ยสีเขียวไปกี่ปี2ปีครึ่งใช่คือสโตนเฮดเนี่ยรายได้ที่เราทำเนี่ยปีนี้1,700ปีหน้า1,800แต่แบ็กหลอกนะสิ้นไตรมาส2มีอยู่4,500ถ้าบอกว่านอนเฉยๆนอนเฉยๆเลยรายได้มันก็โตครับไปอย่างน้อย2ปีถูกไหมครับเพราะว่าปีละพันกว่าเองไงตอนนี้ที่4,500ใช่ฉันรอเหมือนกับรอทยอยรับรู้รายได้ใช่ไหมฮะ
ครึ่งปีหลังก็น่าจะมาอีกสักพันประมาณ 1,000 นะครับอันนี้คือภาพอุตสาหกรรมที่ทำให้เห็นว่าแล้วทำให้ท่านมั่นใจกับประมาณการของเราได้ว่าเราคอนเซอร์เวทีฟใช่เพราะฉะนั้นปกติเวลามีการประมูลงานขนาดใหญ่คนมักจะไปเล่นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยพวกงานที่เป็นหุ้นโยธาไงแบกหินแบกปูนโอ้ยงานพวกนั้นเนี่ยมาจิ้นน้อยมาเล่นพวกที่ปรึกษาดีกว่าที่ปรึกษาวางระบบออกแบบควบคุมงานก่อสร้างมาจิ้นดีกว่าใช่ไหมฮะNet margin นี่2ดิจิตนะ2ดิจิต 11% คู่แข่งเขาทำได้ประมาณสัก 5% ในตลาดพวกผู้รับเหมาใหญ่ๆอย่างงานโยธาเท่าไหร่นะบางบริษัท Net margin ขาดทุนนะใช่บางบริษัทนี่ loss margin กำไร operating profit กำไรแต่นี่สินบานเบอร์บานตะเกียงเลยอ่ะครับเราไม่จ่ายกินหมดใช่ Net margin ขาดทุนครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นทางเลือกใหม่ละคือเมื่อก่อนคนก็จะไปเล่นแต่พวกรับเหมาไงโยธาอันนี้เราก็เลยนำเสนอไม่ว่าจะเป็นสติ STI หรือว่าจะเป็นทีม G ใช่ใช่ไหมมาคู่กันนะแต่ว่า STI น่าสนใจคือตรงที่1งานเอกชนก็โตได้เพราะว่าเป็นบริษัทของกลุ่มคุณเจริญครับใช่ไหมถ้ามีการขยายธุรกิจอันนี้ก็ได้งานครับงานภาครัฐก็เป็นผู้เชี่ยวชาญครับฐานะการเงินแข็งแกร่ง Net Cash Company กำไร New High ต่อเนื่อง Dividend Yield อีกปีเท่าไหร่คุณอ้วน 5-7% 5-7% ครับนะครับโอ้โหนี่จบเลยสุดท้ายมาที่ valuation นะครับราคาตอนนี้มันแพงแล้วอย่างคุณอ้วนมันร้อนแรงเหมือนหุ้นกลุ่มเทคหรือเปล่าคือผมยังไม่ขนาดนั้นแหมคือผมไม่เห็นภาพนี้เขา IPO มา6บาทนะแต่ตอน IPO เนี่ยมาที่บริษัทเดียวนะแต่ตอนนี้รวมอีกบริษัทนึงเข้ามาเนี่ยและไซส์เท่ากันแต่ราคาอยู่7บาทนะครับคือถ้าเกิดท่านคิดแบบตรงๆเนี่ยคูณ2มันก็คือต้องเลข2หลักต้องเห็นแต่คราวนี้เราว่าตามปัจจัยพื้นฐานนี่คือกราฟที่ให้เห็นว่ากำไรจะโตตั้งแต่ปีนี้อย่างก้าวกระโดดเพราะว่ารวมงบกับอีกบริษัทหนึ่งเข้ามานะครับ PE ตอนนี้นะที่เราเห็นราคา7บาทนะอิงกำไรปีนี้ PE อยู่ประมาณสัก14เท่าแต่ปีหน้าเนี่ยเหลือ10เท่านะครับอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเทรด15เท่าแต่อุตสาหกรรมโตน้อยกว่านะทำ ROE ได้น้อยกว่านะ Net margin น้อยกว่านะจริงๆเขาควรจะเทรดสูงกว่าอุตสาหกรรมแต่ไม่เป็นไรเราให้เท่าอุตสาหกรรม conservative 15เท่าคูณ EPS ปีหน้ากำไรต่อหุ้นปีหน้า65ตังค์10บาท50นี่คือราคาเป้าหมายปีหน้าเป้าหมายปีหน้าครับนะตอนนี้ก็อาจจะเหมาะกับซื้อถือนิดนึงครับใช่ไหมฮะครับเชิญเทคนิคเป็นไงคุณเกาะก่อนอนุญาตดูกราฟดูกราฟหน่อยครับตัวนี้จะมีปัญหาในการพิมพ์นิดนึงใช่ไหมคุณเกาะใช่ๆต้องมีสติการมีสติของโค้ดแปลกๆหน่อยครับพักหุ้นพักลงมาพอดีใช่แต่ว่าจังหวะพักเนี่ยถือว่าไม่ได้แบบพักลงมาแบบน่ากลัวนะฮะก็ถือว่าค่อยลงมานะครับผมว่าเนี่ยแถวๆ7บาทเนี่ยน่าจะเริ่มสร้างฐานได้แล้วครับครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเด้งคือทรงกราฟมันเหมือนกับขึ้นพักขึ้นต่ออย่างเงี้ยนะครับกราฟสวยด้วยนะก็หาจังหวะดูแล้วกันแต่น่าจะเป็นหุ้นที่ไซส์อาจจะเป็นไซส์กลางใช่ไหมMAI นะครับMAI ไซส์เล็กครับ Market Cap เท่าไหร่คุณอ้วน Market Cap ตอนนี้อยู่ประมาณสัก 1,000 กว่า 2,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นก็หาจังหวะแล้วกันเนาะคือไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ราคาเปิดอ่ะแบบทุกคนไปซื้อเปิดบวกเปิดกระโดดก็ได้ของแพงอาจจะหาจังหวะแล้วกันหาจังหวะแล้วก็เน้นซื้อถือไปก่อนอันยังไงก็มีเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2ที่กำไรน่าจะโตทั้งเยียร์และคิวนะครับซึ่งงบก็น่าจะออกสักช่วงกลางเดือนสิงหาประมาณวันที่11 11สิงหานะครับโอเคก็เป็นตัวเด่นของเราวันนี้ครับ